ตำนานผีญี่ปุ่นมุจินะผีไร้หน้าในสมัยโบราณชาวบ้านมักลือถึงความน่ากลัวของมุจินะหรือปีศาจไม่มีหน้าที่เนินเขาคาอุโนะคุนิสกะว่าเที่ยวหลอกหลอนผู้คนทั้งคืนจนไม่มีใครกล้าผ่านแถวนั้นแต่ในยามดึกของคืนหนึ่งมีชายคนหนึ่งมุ่งหน้าเข้าเมืองเขาเร่งรีบและจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นอย่างหลีกไม่ได้เรื่องผีไม่มีหน้าเขาก็เคยได้ยินมาบ้างแต่เขาไม่เชื่อเรื่องที่เหนือธรรมชาติแบบนี้แต่ระหว่างทางที่เขาเดินอากาศยามค่ำคืนช่างเย็นและเหน็บหนาวมากมองไปด้านข้างมีแต่ไร่นาเสียงลมพัดต้นไม้ดังมาเป็นระยะแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเขาได้ยินเสียงค่ำครวญของหญิงสาวนางหนึ่งนางแต่งตัวเหมือนลูกขุนนางชั้นผู้ดีกำลังนั่งร้องไห้อยู่เขาเลยเกิดความสงสารจึงเดินเข้าไปหานางแล้วถามนางว่าเจ้าร้องไห้ทำไมบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนข้าจะพาเจ้าไปส่งเขาเรียกแม่นางอยู่สองสามครั้งแต่พอนางหันหน้ามาเขาต้องร้องเสียงหลงออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อนางไม่มีใบหน้าไม่มีตาและไม่มีปากนางกระโดดเข้ากอดเขาไว้แน่นชายผู้นั้นตกใจแทบสิ้นสติจึงรีบผลักนางออกไปแล้ววิ่งหนีอย่างสุดชีวิตพอวิ่งมาได้สักพักเจอแสงไฟสว่างตรงหน้านั่นก็คือร้านขายบะหมี่เขาก้มหน้าก้มตาชายผู้นั้นถามว่าท่านไปเจออะไรมาเหมือนโดนผีหลอกมาเลยชายขายบะหมี่ก็มือลูบหน้าแล้วถามว่าท่านเจอแบบนี้มาหรือเปล่าแล้วเขาก็ร้องลั่นหมดสติไปทันทีตำนานเล่าว่าปีศาจตัวนี้จะออกมาหลอกหลอนคนที่เดินผ่านทุกค่ำคืนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน